ยิ่งไปคนนั้นลูกนะก่อนนอนนะให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาลูกเอ้ยคนในโลกนี้มีนอนเป็นไม่กี่คนนอกนั้นนอนเหมือนหมูหมดนี่ไม่ได้นินทาเขานะไม่ได้นินทาตั้งใจว่าจริงๆนะโถเอ้ยไอ้พันหมูนี่มันทำไมมันเต็มโลกกันอย่างนี้ทำไมหมูนะพออิ่มมันก็นอนกรนครืดครืดแต่ว่าไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าหลับไหลไหลเรื่อยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไหลตายไอ้พวกนี้ละไหลตายนะหมูเนี่ยไหลตายไหลตายในตัวมันเองมั่งหรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็หามไปเอาจนตายนั่นแหละตายแล้วหมูยังไม่ได้คิดเอ๊ะก็เห็นเจ้านายเขาก็ดีกับเรานะหิวเมื่อไหร่เขารีบให้กินทุกแล้วทำไมงวดนี้มาเฉือนซะล่ะมาเชือดกันซะล่ะเออนั่นแหละเพราะว่านอนไม่เป็นคนนอนเป็นแล้วก็นึกถึงบุญก่อนนอนทบทวนบุญให้ใจใสจะทบทวนด้วยการนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์ก่อนก็ตามทีนี้ทำถูกหลักแต่นั่นเนี่ยหลักอะไรเนี่ยหลักธนาคารเจ้าค่ะธนาคารทุกธนาคารพอตกบ่ายๆนะสักสามโมงเย็นก็ปิดเล่าแต่ไม่ได้ปิดกิจการปิดการที่จะถอนเงินเขาตรวจบัญชีแล้วว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเป็นยังไงทำผิดทำถูกไปสะดุดอะไรตรงไหนเขาเช็คบัญชีรับบัญชีจ่ายของเขาทุกวันขนาดนั้นธนาคารยังไม่ไหวยังไม่ไหวบางธนาคารสุดเหมือนกันขนาดเช็คบัญชีรับจ่ายทุกวันเรานักสร้างบารมีก็ต้องเช็คบัญชีบุญบัญชีบาปให้ทุกวันเถอะเราเนี่ยมันยังไม่หมดกิเลสวันหนึ่งวันหนึ่งที่จะทำอะไรไม่ผิดเลยอย่ามาพูดมีแล้วเป็นไงทบทวนบุญของเราซะไม่ทบทวนบาปถ้าทบทวนบาปเราเสร็จเลยเดี๋ยวใจมันมืดก่อนทบทวนบุญให้ใจใสใสพอใจใสแล้วก็หอยโกหกหอยกาหอยโข่งเห็นแล้วอ้องูในนั้นก็เห็นงูมันอะไรไอ้อะไรที่ทำไม่ดีก็เห็นแหมเห็นแล้วแล้วทำไงเออไปกระทบคนนนคนนี้เขารู้ตัวว่าเราผิดโทรสักกรี๊งไปขอโทษเขาสักคำโอ้ขอโทษลูกน้องก็โอ้โหชื่นใจเออเจ้านายเข้าใจเราเจ้านายทำพลาดกับเราก็ยังมีน้ำใจไม่ถือว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่อยากจะทำอะไรก็ตามอุตส่าห์มาขอโทษเราโถก็กลับยิ่งรักนายหรือตัวเราเองไปผิดไปพลาดกับผู้บังคับบัญชาพอนึกออกรีบโทรไปกราบขอโทษเธอเจ้าค่ะวันนี้มันเหนื่อยวันนี้มันเผลอมันไผลแล้วก็ว่าไปขอโทษกันมันก็จบกันแหมกำลังคิดจะย้ายเราพอดีนะมันขอโทษมาเลยจบเลยอ่ะแต่ทบทวนบุญก่อนอย่าไปทบทวนบาปก่อนนะทบทวนบุญก่อนแล้วบาปมันเห็นเองแต่ไปทบทวนบาปซะแล้วอะไรก็ไม่เห็นมันยิ่งก็มืดตื้อมืดมิดอีกแล้วทีนี้มันมหามืดเลยนะเพราะฉะนั้นก่อนนอนนึกถึงบุญเราดูนะใครน่ะที่ผ่านมาทำมั่งไม่ทำมั่งหรือไม่ได้ทำเลยก็ตามทีพรรษานี้ทำนะแล้วจะได้เลิกท่องสักทีเธอ
แม้มืดตื้อมืดมิดแม้สว่างก็จะยิ่งให้สว่างยิ่งขึ้นหัวหน้าฉันอยากได้ยินคำนี้นะ